หนึ่งเรื่องนะฮะมันก็ส่งผลเข้ามากับสุขภาพของคนไทยนั่นก็เรื่องของฝุ่นละออง pm สอานะครับการเผาในพื้นที่ปา่าไม้เผาในพื้นที่การเกษตรต่างๆตอนนี้นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็หารือกับสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกนะครับเพื่อร่วมกันหาแนวทางลดมลพิษทางอากาศครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราเนี่ยไปติดตามภาพรวมปริมาณ PM 2.5ในประเทศกันก่อนเขาบอกว่าข้อมูลนะครับเมื่อวานนี้เองเนี่ยศูนย์แก้ไขปัญหาหมลพิษทางอากาศรายงานภาพรวมปริมาณ PM 2.5ในประเทศนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ดีมากถึงปานกลางครับโดยภาคเหนือภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ตรวจวัดได้14ถึง32ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับระหว่างวันที่18ถึงวันที่24พฤษภาคม2566ครับในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเขาบอกว่าจะมีแนวโน้มที่ดีตั้งแต่วันที่18นะครับก็วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ<า>ประกอบกับช่วงวันที่22ถึงวันที่23พฤษภาคมเนี่ย อาจจะพบเจอกับฝนที่ตกได้ในบางพื้นที่ของทั้งภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างครับนายถลิงศักด์เพชรสุวรรณนะคะรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้หาลือร่วมกับผู้อำนวยการใหญ่สถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกหรือว่า G G G I ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการเตรียมความพร้อมประเทศไทยตามแนวทางความร่วมมือและกลไกสนับสนุนการลดกา๊าซเรือนกระจกตามข้อ6ของการตกลงปารีสแล้วก็การ พัฒนาโครงการภายใต้ความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีที่มุ่งเน้นโครงการด้านการลดการปล่อยก๊าซมีเทนมีการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนเชิงบูรณาการโดยเฉพาะประเด็นมลพิษทางอากาศจากการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรซึ่ง GGGI นะคะก็ยินดีที่จะสนับสนุนแล้วก็การดําเนินงานของประเทศไทยหลังจากที่ได้มีการเริ่มดําเนินการเพื่อที่จะลดมลพิษทางอากาศการจัดการกับขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานจากขยะ่นเะ